ได้รู้กันสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับพฤหัสที่7มีนาคมแล้วนะฮะครับผมท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ที่เห็นตื่นมีการไปจับกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้านี่คือบุหรี่ไฟฟ้าหมดทุกวันที่บุหรี่ไฟฟ้าคุณจะรู้เนี่ยขอหยิบมาอีกหน่อยที่ที่เป็นขนมขนมเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้แล้วอ่ะทุกวันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นคัฟเวอร์ไม่หลอกอ่ะดูดิอันนี้เป็นซองไม่หลอกหยิบมาให้ดูหน่อยไม่กลายเป็นขนมแล้วเหรอที่มันเป็นขนมอ่ะได้เอามาดูหน่อยทุกวันนี้ที่มันแปลกๆเออเนี่ยอันนี้คือบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดนี่อันนี้นี่นะน่ะคือวันนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรือเป็นขนมไหนมาดูอีกสิเก๋มีอะไรอีกนี่ที่มันแปลกๆนี่โอ้โหมีหลายรูปแบบเลยอันนี้เหมือนขนมเลยนี่นี่มันเหมือนช็อกโกแลตอะไรก็ปี้ขนมเลยอ่ะเออเนี่ยมันก็ปี้ขนมไปเลยอ่ะเนี่ยคือทุกวันเนี้ยมันเรียนแบบขนมอ่ะเก๋คือให้พ็อปเอาขึ้นมานี่อะไรอ่ะคือทุกอย่างเนี่ยอ๋อนี่ทำเหมือนลูกอมอ๋อเหรออะไรเงี้ยที่จริงแล้วมันคือบุหรี่ไฟฟ้านะฮะอ๋อเหรอแล้วที่สำคัญวันเนี้ยมันอันตรายกว่าบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปไหนตรงนั้นเป็นโอเทนเหรอไหนโอ้หลากรสเลยอ่ะมันเป็นหลากรสเลยโอ้คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนี่จะรู้เราปิดกันแล้วเขาจะรู้นี่ทุกวันนี้ทั้งหมดนี่คือบุหรี่ไฟฟ้าหมดนะอันนี้คือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นรูปการ์ตูนแล้วแล้วมันมีเยอะกว่านี้อีกถ้าสมมติเอามาเนี่ยเป็นกระเป๋าเลยเดี๋ยวค่อยเอามาให้ดูว่าความน่ากลัวทุกวันนี้บุหรี่ไฟฟ้ามันไปไกลถึงขนาดไหนแล้วทำไมเขาถึงต้องมีการจับกันครับผมแต่อีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้นะฮะมีการพูดถึงกันคือหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยร้องจากเพจเป็นหนึ่งว่าถูกอดีตแฟนเป็นตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจคอมมานโดด้วยนะฮะข่มขู่ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยครับซ้ำยังขอปล่อยคลิปลับซึ่งวันนี้ถ้าการปล่อยคลิปลับลงโซเชียลเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วครับแล้วก็เคยเข้าแจ้งความแล้วแต่เรื่องเนี่ยมันเงียบไปครับพอเป็นข่าวก็ปรากฏว่าเหยื่อเนี่ยโผล่อีกอย่างน้อย3คนนะโอ้โหเอางี้เราขอเรียกว่าคุณเอก่อนดีกว่าครับคุณเอผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาร้องเรียนกับเพจเป็นหนึ่งว่าเธอเล่าว่าเธอกับแฟนนายตำรวจเนี่ยคนนี้ได้เคยคบหาดูใจกันจริงๆในช่วงปี2565ฮะโดยพักอาศัยอยู่ที่การที่แฟลตตำรวจคอมมานโดฮะที่เมืองทองธานีครับจนช่วงประมาณสัก2566ครับผมก็เลิกลากันไป1ปีถัดไปกระทั่งเดือนเมษายน66ฝ่ายชายเนี่ยได้ส่งข้อความผ่านไลน์มาบอกให้หนูไปหาหน่อยพร้อมกับขู่ว่าถ้าไม่ไปพบกับเขาเนี่ยเขาก็จะเอาคลิปโป้เนี่ยที่เคยถ่ายกันอะโป้เปลือยเนี่ยโพสต์ลงโซเชียลให้หมดเลยพร้อมกับส่งคลิปแล้วก็รูปโป้มาให้ตกใจตอนนั้นต้องจำใจติดต่อกับเขาเพราะกลัวความข่มขู่คือเอาง่ายๆก็กลัวอายตัวเองด้วยเพราะจะมีการโพสต์คลิปลงโซเชียลหลังจากนั้นปุ๊บฝ่ายชายก็ได้มีการส่งข้อความลักษณะนี้มาข่มขู่หนูอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งปี2566อันนี้คือเรื่องที่เขาเล่ามานะฮะหนูจึงได้บอกกับเขาว่าถ้ายังตามข่มขู่กันอยู่แบบนี้ก็จะไปร้องเรียนกับต้นสังกัดของเขาแล้วนะทนไม่ไหวแล้วล่ะซึ่งเขาอ่ะมีตำแหน่งเป็นผู้บังคับหมู่กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายสังกัดกองบังคับการการปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดนะฮะแต่ทางฝ่ายชายเนี่ยไม่ยอมพร้อมทั้งข่มขู่ต่อไปอีกว่าถ้าหนูเอาเรื่องนี้ไปร้องต่อเนี่ยนะเดี๋ยวจะไปบอกผู้บังคับบัญชาครับเขาก็จะปล่อยคลิปแล้วก็ส่งให้ที่ทำงานดูเช่นกันก็จะประจานเขาเช่นกันถูกจนกระทั่ง6กุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมานะฮะประมาณ1นาฬิกาได้รับโทรศัพท์เด็กผู้หญิงได้รับโทรศัพท์ครับจากพี่สาวของหนูว่ามีคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพโป๊เปลือยของหนูเนี่ยโพสต์ลงในสื่อโซเชียลเรียบร้อยตลอดจนคนรู้จักเพื่อนของหนูเนี่ยก็ได้ส่งเรื่องดังกล่าวมาสอบถามในแชทส่วนตัวของหนูอยู่เรื่อยๆว่าเฮ้ยคลิปก็สไตล์อ่ะคลิปนั้นใช่แกหรือเปล่าใช่เธอหรือเปล่าปรากฏว่าเขาก็กดลิงก์เข้าไปดูฮะก็พบว่าเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็รูปโป๊เปลือยของเด็กคนนี้แล้วก็มีการถ่ายจากมือถืออดีตแฟนนายตำรวจซึ่งก็ต้องยอมรับว่ารับรู้ทันทีเลยว่าอ๋อเขาเป็นคนถ่ายจริงเป็นคนปล่อยแน่ๆก็ติดต่อไปหาฝ่ายชายแต่ฝ่ายชายเนี่ยปัดความรับผิดชอบแล้วก็ไม่ได้มีการขอโทษใดๆทั้งสิ้นนะฮะพร้อมยังขอว่าอย่าร้องเรียนไปถึงผู้บังคับบัญชานะแล้วมองว่าพฤติกรรมของชายคนนี้เป็นตำรวจยังไงว่าแต่เป็นตำรวจเลยเป็นลูกผู้ชายยังไม่มีเลยถูกต้องนะครับเธอยังบอกนะครับว่าภาพที่ถูกนำไปข่มขู่เนี่ยถูกนำไปโพสต์ลงสื่อโซเชียลช่องทางต่างๆหลายภาพแล้วก็หลายคลิปมากนะครับซึ่งมีคนดูทั้งหมดเนี่ยเป็นล้านคนแล้วนะถึงแม้จะมีการแจ้งให้ลบแล้วเนี่ยแต่คนโพสต์ก็บอกว่าเขาได้โหลดคลิปนี้เก็บเอาไว้แล้วพร้อมนำไปลงใหม่ด้วยรวมถึงนำไปขายต่อให้ดูในกลุ่มลับอีกส่งผลกระทบทุกอย่างในชีวิตของครอบครัวเขานะฮะแล้วก็การงานการใช้ชีวิตประจำวันต้องใช้ชีวิตแบบวิตกกังวลมากๆที่ผ่านมาเนี่ยตัวผู้ชายเองเนี่ยก็ไม่เคยขอโทษใดๆมีแต่ขอตนว่าอย่าเอาเรื่องเขาเลยทั้งนี้นะแม้จะเคยร้องเรียนกับต้นสังกัดไปแล้วแต่ก็ไม่หยุดการกระทำแบบนี้คราวนี้เลยจึงตัดสินใจ
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดครับผมครับผมมาถึงอีกหนึ่งคนครับคุณผู้ชมครับคือพอเห็นว่าคนแรกเนี่ยมาร้องนะครับเธอก็จึงเดินทางไปร้องเหมือนกันนะครับว่าเธอเนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันครับโดยคุณบีนามสมมุติเนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยคบหากับหนุ่มคอมมานโดหนุ่มรายนี้เนี่ยมานานกว่า4ปีแล้วช่วงที่คบหากันฝ่ายชายเนี่ยจะมีเรื่องผู้หญิงแล้วก็นอกใจตนเองมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งตนเองเนี่ยตัดสินใจขอเลิกครับจากนั้นก็มาพบว่าตนเองถูกฝ่ายชายปล่อยคลิปเช่นเดียวกันครับขณะมีเพศสัมพันธ์กันผ่านทางแอปที่มีชื่อว่า VK ครับแล้วก็ในโลกโซเชียลต่างๆนะครับเป็นจำนวนทั้งหมด10คลิปด้วยกันนะฮะตนเองเนี่ยจึงแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็มีการฟ้องร้องกันจนกระทั่งนะครับผมนัดไกลเกี่ยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฝ่ายชายเนี่ยยอมชดใช้ค่าเสียหายให้นะครับแลกกับการไม่ดำเนินคดีประมาณ 300,000 บาทและตกลงว่าจะลบคลิปดังกล่าวทั้งหมดออกไปนั่นเองปรากฏว่าผู้หญิงผู้เสียหายคนที่2เนี่ยบีเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นน่ะก็มีคลิปเนี่ยหลุดว่อนโซเชียลเลยนะฮะจึงติดต่อไปหาฝ่ายชายอีกแต่ฝ่ายชายก็เฮ้ยไม่ได้เป็นคนปล่อยนะน่าจะมีคนอื่นน่ะที่ดูดคลิปเอาไว้ดันครับถูกต้องมันแล้วเอามาปล่อยซ้ำแล้วฝ่ายชายก็ปัดความรับผิดชอบฮะแล้วก็บอกว่าไม่ได้จัดการอะไรให้หรอกตนเองจึงรู้สึกว่ากังวลเพราะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบต่อหน้าที่การงานกับชีวิตความเป็นอยู่จริงๆและการกระทำของฝ่ายชายทั้งที่เป็นถึงตำรวจคอมมานโดนะครับผมแต่ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยปรากฏวันนี้คนก็ไปติดตามการทางเพจเป็นหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้มีผู้เสียหาย3รายติดต่อมาทางมีอีก3รายนะมีอีก3รายนะฮะแล้วก็ถูกส่งข้อความเนี่ยในคลิปลงในไวVK เช่นเดียวกันครับ VK เนี่ยแม้จะอ้างว่าเป็นช่องส่วนตัวแต่คนอื่นเนี่ยเขาไปดูดคลิปได้ไงทุกคนสามารถไปดูดคลิปไปได้หมดไงเพราะฉะนั้นต้องเสียเงินจึงมองว่าการเป็นการเข้าข่ายการค้าหรือเปล่าครับผมซึ่งตอนนี้มีคนดูมากกว่าเท่าไหร่รู้ไหมฮะเท่าไหร่ฮะ20ล้านวิวโอ้โหคนดูไปแล้ว20ล้านวิวอ่ะโอ้โหซึ่งพฤติกรรมของตำรวจก็คือมีการปล่อยคลิปลงในช่องทางโซเชียลแต่คนดูมันก็เหมือนกับกรุ๊ป VIP อ่ะใช่ครับคือคนดูต้องจ่ายเงินครับคือเขามีช่องของเขาเองใช่ไหมคนมาดูต้องจ่ายเงินให้เขาใช่ไหมใช่ครับผมเป็นสมาชิกเดือนละ300 500เพิ่งเข้าข่ายดูตอนนี้ก็ต้องไปดูว่าเข้าข่ายการขายสื่อลามกหรือเปล่าครับถูกต้องไหมล่ะอยากให้เอาผิดให้ถึงที่สุดนั่นแหละนะครับตาโล่หน้าอกควรมีไว้ปกป้องประชาชนไม่ใช่ปกป้องตัวเองและยิ่งเป็นตำรวจเนี่ยเขาก็เลยฝากมาบอกว่าทำตัวเนี่ยไม่ดีก็ไม่ควรมีใครมาปกป้องเขาอยู่แล้วใช่ครับถูกต้องไหมล่ะอยากให้เป็นปลาตัวเดียวเน่าแต่เน่าไปทั้งกรมเลยถูกต้องครับการกระทำของนายตำรวจคนนี้นะฮะเขาก็บอกมาอยากมีความรู้สึกสำนึกผิดหรอกฝ่ายหญิงก็สภาพจิตใจย่ำแย่มากเพราะอะไรเพราะคิดว่าเจ้านายเนี่ยเคลียร์ให้นะจึงได้มาขอร้องความเป็นธรรมกับผบ.ตร.เลยนะเพื่อให้ดำเนินการตำรวจคนนี้อย่างจริงจังสักทีครับผมด้านพลตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพุทธนะครับผมรองโฆษกตำรวจเนี่ยก็กล่าวว่าเรื่องนี้เนี่ยผบ.ตร.เนี่ยกำชับให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับในส่วนคดีเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยก็จะสอบสวนทำอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็อย่างรวดเร็วด้วยส่วนเรื่องการดำเนินการทางวินัยเนี่ยต้นสังกัดกองปฏิบัติการพิเศษตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงแล้วผิดก็ว่ากันไปตามผิดครับพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผบ.ช.ก.เนี่ยมากำกับดูแลในเรื่องวินัยแล้วจึงขอให้ผู้เสียหายเนี่ยมั่นใจได้นะฮะพฤติการแบบนี้เนี่ยลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันกินในที่ลับแต่กลับเอามาขายในที่แจ้งถือว่าเป็นพฤติกรรมเนี่ยที่เลวร้ายมากนะครับและที่สำคัญเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นถึงข้าราชการตำรวจด้วยแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ตามเนี่ยแต่ก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตำรวจอย่างรุนแรงครับส่วนคนที่ดูคลิปเนี่ยหากมีการส่งต่ออันนี้ให้ระวังนะจะถูกดำเนินคดีด้วยเช่นเดียวกันส่วนคลิปที่เผยแพร่ออกไปจะให้พนักงานสอบสวนทำเรื่องไปยังกระทรวงดีอีขอใช้คำสั่งศาลปิดกั้นต่อไปครับผมท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ควรพูดถึงกันเยอะพอสมควรครับว่าเฮ้ยในที่สุดแล้วตำรวจเป็นคนรังแกประชาชนเองแล้วกันครับผมนะแต่อีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยววันนี้ไหนเพราะไหนนั่นคือใครฮะแจ็คเธออยู่กับใครน่ะอ๋อน้องแจ็คผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อ๋อใหญ่บ้านฟินแลนด์คุณมาคอมเมนต์กันเลยค่ะรอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะแล้วคุณมาทำไมคิวมึงเหรอเป็นคนสั่งเข้ามาเฮ้ยเป็นคนเอาเข้ามาได้เหรอเข้ามาได้รายการไหนค่ะเขาอยากมาแชร์ค่ะเพราะมดดำหรือว่าเพราะใครก็เพราะแจ็คนี่นะพี่เลยมาเป็นผู้จัดการเขาครับผมแม่ไม่น่างานเยอะมันอยู่เป็นคุณแจ็คมากเลยนะครับผมครับผมขอบคุณครับแล้ววันนี้ดาราเต็มไปหมดเลยวันนี้รวมแล้วดาราออกแฉเนี่ยเกือบ10คนนะโอ้เยอะมากเลยเบรก3นี่เป็นเบรก3นี่2วงเลยคุณผู้ชมฮะความน่ากลัวคืออะไรรู้ไหมวันนี้ส่วนใหญ่คนที่ดูรายการแฉคุณดูความนี่ทั้งหมดที่ใช้กำลังจะโชว์อยู่ตรงนี้แค่ส่วนนึงที่เราไปจับกลุ่มมานะฮะคือวันก่อนเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ได้มีการจับกุมนี่นี่มันหนึ่งเรื่องเนี่ยมันเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาอย่างนี้น่ารักหมดเลยแล้วมันทำเป็นเหมือนขนมมันทำเป็นเหมือนลูกอมนี่เป็นลูกอมเหมือนขนมอย่างนี้ถูกเหมือนของกินที่เด็กคุ้นเคยเงี้ยแล้วเขาขายที่ไหนรู้ไหมทุกวันนี้ที่ไหนหน้าโรงเรียนฮะเฮ้ยขายได้เหรอโรงเรียนมันจะไปรู้ได้ไงเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเออวางๆก็นู้ของเล่นเนี่ยถ้าสมมติวางอยู่เงี้ยคุณจะเอาง่ายให้ลูกคุณเอาเข้าบ้านก็แล้วแต่เถอะบางทีถ้าไม่รู้ไม่ทันสื่อก็ไม่รู้สมมติลูกเธออ่ะโตขึ้นมา5ขวบเองจะอะไรหรอ10อาจจะอีกหน่อยเอาคนนี้เข้ามาเราจะรู้มั้ยล่ะไม่รู้หรอกต่อให้เราไปคนที่เราก็ไม่รู้ไม่มีทางรู้เลยไม่มีทางรู้เพราะวางไว้คือนึกว่าเป็นตุ๊กตาโมเดลแล้วมันมีแบบเยอะแยะเลยนะฮะมันมีตุ๊กตาสารพัดเอาตุ๊กตาอะไรบ้างอ่ะแต่สีสันมันดึงดูดเหมือนขนมถูกไหมอ่ะอันนี้วางไว้ก็ไม่รู้มันมีเป็นอย่างนี้หมดเลยนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยมีการขายใกล้โรงเรียนโอ้โหนี่น่ากลัวขายหน้าโรงเรียนขายใกล้โรงเรียนเลยแหละครับผมแล้วก็โกดังที่รักรอบขายบุหรี่ไฟฟ้าเชื่อไหมฮะทุกวันนี้รูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้าขนาดพ่อแม่เนี่ยหรือคนทั่วไปเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าดูแทบไม่ออกเลยเพราะมีการทำดัดแปลงเอาใจเยาวชนกันเยอะมากครับวันนี้รายการของเรานะฮะได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับขอต้อนรับรัฐมนตรีพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาให้ความรู้แล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นหมอนะฮะนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรนะครับที่จะบอกว่าความอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าวันนี้มันน่ากลัวแค่ไหนขอต้อนรับสู่รายการแฉฮะครับผมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละนะฮะเชิญเลยฮะนะครับผมนะแล้วคุณหมอสวัสดีด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างแรกต้องเชิญเลยครับตรงกลางเลยฮะคุณหมอค่ะกราบขอบพระคุณที่วันนี้ให้เกียรติรายการอย่างแรกก่อนเลยว่าตัวรัฐมนตรีเองวันนั้นที่ไปจับตัวไปจับบุหรี่ไฟฟ้ายังแอบตกใจเลยแล้วก็ดูไม่ออกเลยเป็นบุหรี่ไฟฟ้าค่ะก็ได้รับการบัญชาจากท่านนายกนะฮะว่าเราได้รับเรื่องร้องเรียนเยอะมากในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็ไม่ทั้งในโรงเรียนด้วยในครอบครัวด้วยนะเพราะฉะนั้นมีการขายกันในโรงเรียนด้วยขายในโรงเรียนเลยมีสูบแล้วก็เดินไปซื้อกันแถวหน้าโรงเรียนด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่นิ่งนอนใจท่านนายกก็ได้สั่งให้ลงมาดูแลนะคะปราบปรามก็ได้คุยกับท่านต่อสั่งท่านผบ.ตร.ค่ะท่านก็มอบหมายมือปราบนะผู้การจ๋อเนี่ยธีรเดชธรรมสุธีนะคะก็มาช่วยกันวางแผนดิฉันก็บอกว่าขออย่างเดียวขอสถานที่ที่ขายใกล้กับโรงเรียนมหาลัยก่อนนะเป็น priority ท่านก็ไปวางแผนแล้วก็ออกตรวจจับกันนะครับผมปรากฏว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยเอาแค่ตรงอื่นรู้ว่ามีขายอยู่แล้วรู้ว่ามีไม่ใช่ไม่รู้หรอกว่ามีไม่มีแล้วปกติก็รู้แล้วว่าขายกันไงแต่วันนี้ขอเริ่มจากใกล้สถานศึกษาก่อนอันตรายมากเลยว่าชนของเราเพราะว่าความอันตรายมันน่ากลัวขนาดจริงทั้งในทั่วกรุงเทพเนี่ยก็มีเกือบทุกจุดนะคะแต่ว่าในต่างจังหวัดก็เยอะอีกก็อยากเรื่องของที่ร้องเรียนมาเพราะฉะนั้นก็จริงๆต้องเป็นความร่วมมือกันทั้งประเทศนะเป็นวาระของชาติในการปราบปรามด้วยกันที่มันน่ากลัวก็คือว่าภาพลักษณ์ของมันเนี่ยมันเหมือนขนมมันเป็นขนมบางทีมันดูไม่ออกใช่ค่ะเพราะมันเป็นบุหรี่เป็นขนมคือทุกคนไปเห็นก็ตกใจอย่าไปหน้านะไม่มีชื่อโฆษณาเขานะเป็นขนมแล้วก็เป็นตุ๊กตาที่เห็นอันนี้คือตุ๊กตาอันนี้เป็นที่เสียบเอาไว้เสียบพอร์ตเสียบพอร์ตของบุหรี่ใช่ใช่นี่ฮะไว้ดอกตาคนอื่นอ๋อเหรอคืออันนี้ที่ไปจับเนี่ยที่อยากให้ทางนี้มาแฉเพราะว่าจะได้รู้ไงเพราะว่าผู้ปกครองไม่ทราบหรอกนะเนี่ยเด็กซื้อไปนึกว่าซื้อขนมเข้าบ้านนะคะที่โรงเรียนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงก็เมื่อกี้คุณหมอเห็นก็ยังตกใจเนี่ยตุ๊กตาที่กำลังฮิตด้วยนะตอนนี้ตุ๊กตาครับกำลังตุ๊กตาดูเรมอนอะไรก็มีหมดนะฮะมีทุกอย่างค่ะโอ้โหอันนี้คือเป็นตุ๊กตาที่เด็กดูการ์ตูนด้วยนะได้เลยขนมก็เหนิมก็มีนะฮะมีพอร์ตมีปากที่ดูไม่ออกเลยนี่ไม่ดูไม่ออกยังไงก็ดูไม่ออกอันนี้ดูไม่ออกเลยนะเขาบอกว่าถ้าสมมติเราเอามาโชว์กันวันนี้ทั้งรายการคุณไม่สามารถดูออกได้เลยใช่ว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าใช่ค่ะดูดิแบบบิ๊กเนี้ยอันนี้ก็อยากให้ผู้ปกครองไม่รู้ว่าเด็กๆซื้อกลับบ้านไปก็คงไม่ทราบไปวางไว้ที่บ้านวางอยู่ก็ไม่ทราบไม่ทราบค่ะไม่ทราบตัวเราเองไปจับแล้วก็ตกใจยังรถขนมเนี่ยมีถึงเป็นหมื่นรถเป็นหมื่นรถเป็นหมื่นรถจะเป็นสตรอเบอรี่เป็นทุกอย่างครับคือมันเหมือนของเล่นด้วยเนาะใช่ครับมันดูเป็นของเล่นเลยมันขนมเหมือนอะไรเลยใช่คุณหมอความน่ากลัวเอาจริงๆณวันนี้บางคนอันนี้พูดกันแบบภาษาชาวบ้านกันบางคนบอกเฮ้ยมันปลอดภัยกว่าสูบบุหรี่ร้อนแต่บางคนบอกเฮ้ยมันอันตรายกว่าสูบบุหรี่ร้อนแล้วก็มันเอาบุหรี่สูบแล้วมันไม่ดีทั้งนั้นแหละแต่ปรากฏว่าทั้งหมดนี่คือสารเคมีใช่ครับอันตรายกว่าเยอะฮะอันตรายกว่ายังไงฮะคือบุหรี่เนี่ยบุหรี่มวนเนี่ยยังมาจากใบยาสูบตัวนิโคตินเนี่ยมันก็อยู่ตามธรรมชาติของมันมีไปตามนั้นแต่อันนี้น่ะเป็นนิโคตินสังเคราะห์เอาสารเคมีมาทำเราพบว่าไอ้สิ่งที่
ที่สูบเข้าไปเนี่ยมัน10ถึง100เท่าของธรรมชาติบุหรี่ปกติมันสามารถเติมได้ตลอดไอ้ตัวนิโคตินเนี่ยมันไปทำลายสมองครับเพราะนี่น่าเป็นห่วงมากเยาวชนนะฮะเราเจอนะครับไม่ใช่เฉพาะเราเจอ6 7ขวบก็เริ่มสูบนะเฮ้ยเฮ้ยนี่เรื่องจริงฮะ6ขวบเริ่มสูบคุณโน้ตบอกว่ามีลูก6 5 5ขวบนี่รัฐมนตรีเรียกเจอ7ขวบนะฮะบอกรัฐมนตรีไปตรวจมาเจอ6ขวบ7ขวบก็มีแล้วถูกต้องมีแล้วครับเริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันแล้วใช่แล้วฮะแล้วเนี่ยอันเนี้ยเป็นอันตรายมากเพราะว่าโดยเฉพาะเยาวชนนะครับ1ปัญหาก็คือว่ากลิ่นมันไม่เหมือนกลิ่นบุหรี่มันเป็นขนมมันกลิ่นตามรสชาติเลยอ่ะเดิมพ่อแม่สูบหรือใครสูบเนี่ยเราจะรู้ละเด็กจะเดินหนีละใช่ไหมฮะเพราะว่าก็นี่สูบบุหรี่จะเดินหนีเพราะเหม็นแต่อันนี้เป็นกลิ่นหอมแต่อันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นหอมมันปรุงแต่งได้หมดเลยฮะเนี่ยทุกรสชาติเลยช็อกโกแลตเชอร์รี่เอาหมดเลยแล้วทีนี้เนี่ยก็ไม่รู้พ่อแม่เวลาสูบที่บ้านก็ไม่ทราบพอไม่ทราบเสร็จปั๊บเนี่ยเด็กก็สูบไปแอบสูบปัญหาคือสมองเลยครับมันไปทำโดยเฉพาะเยาวชนทำลายสมองครับทำลายสมองแล้วก็เสพติดด้วยตัวนี้นะครับแล้วมันมีสารเคมีอื่นด้วยนอกจากทำลายสมองแล้วนะครับโอกาสสมาธิจะสั้นเด็กจะสมาธิสั้นฮะแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยจะช้าลงแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยเราพบแล้วว่ามันมีความสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้าบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าในเด็กด้วยคือการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับหรือบุหรี่ทั่วๆไปด้วยกันเหมือนกันมันมีโอกาสเสิร์ฟสู่ภาวะโรคซึมเศร้าเพราะว่าอันนี้มันจำนวนมันต้อง10ถึง100เท่าไงใช่โอ้โหมันสูบเหมือนกับว่าเราพูดกันตรงๆนะฮะเหมือนก็สูบไป10มวนหรือ100มวนอ่ะเพราะว่าความเข้มข้นของตัวน้ำยาเนี่ยก็จะมีเรื่องระดับความเข้มข้นได้ด้วยมันมีตั้งแต่10ถึง100เลยถูกต้องถ้าสมมุติเด็กสูบไปเยอะๆเนี่ยด้วยความเข้มข้นมากๆมันก็ซึมเข้าไปในร่างกายทุกวันพอวันนึงไม่ได้สูบเนี่ยเขาสารระดับเคมีในสมองเนี่ยมันจะไม่เท่ากันละเขาจะมีอารมณ์ที่มันหงุดหงิดบ้างแหละรวมถึงแบบอารมณ์อยากอยู่คนเดียวบ้างอารมณ์ที่ไม่เหมือนปกติเลยแสดงว่านายกเขารู้เรื่องนี้ค่ะเขาก็นายกก็เลยสั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกใช่ค่ะให้มาตรวจสอบให้มาดูแลดูตรวจจับนะคะก็เราก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าเด็กที่อายุต่ำกว่า14แล้วสูบกันเข้าไปเนี่ยไม่เกินอายุ25สมองจะเสื่อมหมดนะคะใช่ค่ะยิ่งเด็กเนี่ยมันจะไปทำลายล้างเซลล์สมองเพราะฉะนั้นยิ่งต่ำกว่าอายุ14เนี่ยอันตรายที่สุดในการสูบเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้บอกเตือนนะคนทั้งประเทศเลยว่าน้องๆเนี่ยบางทีก็มีเพื่อนฝูงก็อยากลองเนาะเป็นวัยของเขาในเรื่องของการอยากลองอย่าลองเลยค่ะเพราะลองแล้วมันจะติดนะคะแต่ว่าอยากจะแอพพลายความรู้ให้น้องๆได้ทราบถึงอันตรายต่างๆที่จะเกิดกับตัวน้องเองวันนั้นรัฐมนตรีจะไปตรวจปุ๊บคุกสิ่งหนึ่งตกใจว่าเด็กอายุต่ำกว่าที่วัยรุ่นอีกใช่ค่ะเพราะว่าตำรวจเขาไปล่อซื้อแล้วก็เปิดนั่นด้วยเขาถ่ายทูตวิดีโอไว้ค่ะตกใจว่าเป็นเด็ก7ขวบ8ขวบก็เริ่มซื้อกันแล้วก็เริ่มแล้วเขาซื้อขายกันได้ง่ายอ๋อเขาวางขายเลยค่ะจุดแรกที่เราไปตรวจก็วางขายวางขายแบบขนมเลยวางขายแบบบนตู้โชว์เหมือนขนมเหมือนอะไรพวกนี้เลยก็คือขายกันตรงแจ้งเลยแล้วเด็กก็เดินไปซื้อได้ปกติเลยก็ไปซื้อปกติค่ะไม่มีการตรวจจับอันนี้เป็นต้องบอกว่าเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของเรายังไม่เข้มงวดแล้วเราจะทำยังไงฮะเกี่ยวกับว่าเขาบอกว่าวันนี้ต่อให้รัฐมนตรีจับเช้าเย็นเย็นจับตลอดทั้งให้4ปีจับทุกวันเลยเนี่ยก็ไม่หมดหรอกค่ะเราก็ต้องเป็นการบูรณาการร่วมกันอันนี้เรียกว่าการป้องกันและปราบปรามนะฮะก็มีอะไรตำรวจนะคะมีสาธารณสุขมีกระทรวงศึกษาที่ต้องช่วยกันดีก็เข้ามาช่วยเรามันมีขายทางเว็บไซต์ทางแพลตฟอร์มด้วยนะคะออนไลน์ด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายเพราะกดไปก็เจอนะฮะวันนั้นกดไปข้างทำเนียบยังมีขายตกใจข้างทำเนียบยังมีขายเลยเหรอใช่อ่ะวันนั้นกดเล่นกันโอ้ยข้างทำเนียบก็ยังมีขายเลยก็อยากจะบอกว่าเราส่งให้กับดีหรือใครจะแจ้งก็ได้1441นะก็เดี๋ยวจะมีการปิดเว็บไซต์ไปแล้วพันกว่าเว็บไซต์ในการขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วอย่างหน้าร้านทั่วไปที่เขาเปิดขายกันอย่างจงแจ้งนี่เราจะมีวิธีจัดการอะไรก็เรามีพรบที่เราตรวจจับได้นะคะ1คือห้ามนำเข้า2ห้ามจำหน่ายนะคะแต่ผู้เสพเนี่ยเขาห้ามเสพในสาธารณะนะถ้าเสพแล้วไปตรวจเจอว่าเป็นนิโคตินเนี่ยโดนปรับไม่เกิน 5,000 บาทแสดงว่าเอาเหมือนกับที่ตำรวจเขาตรวจรถกันใช่ไหมตรวจแอลกอฮอล์แล้วเจอบุหรี่ไฟฟ้านั่นคือผิดกฎหมายใช่ต้องเติมนิโคตินในที่เขาสูบก่อนณวันนี้บางคนก่อนเลือกตั้งเขาก็บอกว่าเฮ้ยจะทำบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมายมันมีโอกาสจะถูกกฎหมายไหมครับคือจริงๆอ่ะมันก็มีผู้ใหญ่อ่ะ
ว่าโอ๊ยไม่ได้สูบบุหรี่มวนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วมันดีขึ้นจริงๆมันไม่ใช่อยากให้หมออธิบายเป็นความเข้าใจผิดหมดเลยนะฮะไม่ใช่คือทุกคนคิดว่าเอาบุหรี่ไฟฟ้ามาลดบุหรี่จริงๆหนักกว่าเดิมเพราะมันสูบได้ทุกที่ทุกเวลาใช่แล้วจะพกมาอยากสูบก็สูบได้ทันทีเลยไม่ต้องมาพกของแล้วกลิ่นไม่เหม็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เราก็บอกแล้วว่าโอกาสติดมากกว่าเป็นถึง10เท่าตัวนะครับติดง่ายกว่าติดง่ายกว่าเยอะเลยครับผลเสียที่ส่งกับร่างกายก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับบุหรี่จริงสักเท่าไหร่กับรุนแรงกว่าอย่างที่บอกเพราะว่าปริมาณนิโคตินกับปริมาณสารมันเป็นสารเคมีนะครับแล้วมันไอระเหยมันเข้าไปถึงส่วนลึกของปอดเลยครับเข้าใจผิดกันเข้าใจผิดกันนะว่ามันส่วนลึกมากกว่าที่สุดปอดเลยมันลึกลงไปถึงถุงลมเลยฮะเพราะว่าเจ้าบุหรี่ไฟฟ้านี่มันเป็นควันที่ละเอียดมากละเอียดมากกว่าบุหรี่จริงเพราะฉะนั้นแล้วบางคนเนี่ยดูสูบบุหรี่ไฟฟ้าปุ๊บแล้วรู้สึกว่าติดบุหรี่จริงด้วยติดบุหรี่ไฟฟ้าด้วยดับเบิ้ลเลยทีนี้ทั้งสองอย่างเลยยิ่งไปกันใหญ่เลยฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ในฐานะกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นหนึ่งในโครงการตรงนี้ด้วยอยากจะบอกอะไรถึงเอาง่ายๆวันนี้ผู้ใหญ่ก็เยอะฮะผู้ใหญ่ก็เยอะเรายังว่าแต่เด็กเลยตอนนี้ผู้ใหญ่เองก็เยอะผมเรียนเลยวันนี้เนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเห็นไหมพอสูบปั๊บควันขโมงเลยนะครับแล้วก็คนที่สูบที่เป็นเนี่ยเป็นมะเร็งแน่นอนมะเร็งโอกาสเป็นมะเร็งนี่สูงมากนะครับเพราะมันลงไปลึกมากมันเป็นสารเคมีประเด็นที่2เนี่ยโรคหัวใจถ้าผู้ใหญ่นะมันจะทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นเพราะนิโคตินมันเยอะมันเยอะกว่าบุหรี่ทั่วๆไปเพราะนั้นทำงานหนักแล้วแต่เลือดไปเลี้ยงที่หัวใจเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจสูงมากครับแล้วก็มะเร็งนะครับอันนี้สองอย่างแน่นอนเป็นแน่แล้วก็อย่างที่เรียนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกลิ่นมันไม่มีมันทำจนหอมชวนคนที่สูบมือสองเนี่ยจะได้รับโทษเข้าไปเพราะว่าเราเจอบุหรี่เราเจอบุหรี่มวนเนี่ยเรามีกลิ่นเราเดินหนีวันนี้เรานั่งอยู่กับเขาอ่ะกลิ่นมันพ่นใส่เราอยู่ตลอดแล้วเห็นไหมฮะควันมันออกมาเยอะมากกว่าควันมือสองทั่วไปครับผมตรงเนี้ยก็อันตรายฮะถึงแม้ว่าบอกว่าเราไม่ได้เป็นผู้สูบเองเนี่ยแต่เรารับไปเต็มๆเลยเพราะมันลูกเราสูบที่บ้านเนี่ยนะครับลูกเราก็รับไปเต็มๆแม้ว่าจะอย่างนี้แล้วก็โอกาสเด็กที่เล็กๆและคนตั้งครรภ์เนี่ยต้องบอกเลยฮะห้ามสูบเลยนะครับห้ามสูบห้ามมันส่งต่อไปถึงลูกโดยตรงนะครับประเด็นที่2ก็ทำให้คลอดก่อนกำหนดแล้วเด็กสมองเนี่ยโอกาสที่จะถูกทำลายเยอะมากตั้งแต่ในท้องเลยตั้งแต่ในท้องเลยครับครับผมมันอันตรายกับบุหรี่จริงๆอีกเพราะว่าความเข้มข้นมันสูงกว่าเยอะเอาง่ายๆเมื่อก่อนเนี่ยแล้วสมมติเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเกาหลีเคยขายได้ตามร้านสะดวกซื้อวันนี้เห็นไหมฮะเก็บหมดแล้วตอนนี้เก็บหมดแล้วนะฮะตอนนี้ไล่เก็บหมดตอนนี้เอาง่ายๆเมื่อก่อนเรากำลังมีการตั้งคำถามว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นทำไมเกาหลีต่างประเทศเขายังขายกันตามร้านสะดวกซื้อเวลาเมื่อก่อนเราไปต่างประเทศกันจะต้องลักลอบซื้อเข้ามาถูกต้องไหมครับวันนี้แต่ละประเทศค่อยๆลดจำนวนลงแล้วนะไม่ใช่ลดไม่มีขายในร้านสะดวกซื้อแล้วด้วยซ้ำไปถูกต้องถ้าคุณไปวันนี้อย่างเกาหลีอย่างเงี้ยไม่มีแล้วก็ใต้ดินเหมือนกันในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ดูแลเรื่องนี้ตัวสิ่งที่รัฐมนตรีเห็นมาตลอดเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าวันนี้อยากจะเตือนเยาวชนพ่อแม่เด็กคนนี้บ้างคือจริงๆแล้วทั้งประเทศต้องช่วยกันร่วมมือกันเขาเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันนะคะก็คือโดยการให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กว่ามันมีอันตรายนะคะต่อสุขภาพของเรายิ่งเด็กจะยิ่งเป็นอันตรายมากกว่าคนแก่แต่คนแก่เนี่ยยิ่งใช้ไปบางคนบอกอยากจะเลิกนึกว่าเลิกดีไปเลิกบุหรี่มวนบุหรี่ไฟฟ้าหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือกฎหมายต้องบังคับใช้ให้มีความเข้มงวดขึ้นนะเพื่อให้เราต้องมองถึงอนาคตของเด็กนะอนาคตของประเทศชาติเนี่ยแต่ถ้าสมองเนี่ยมันแย่ไปแล้วนะสูบไปติดต่อกันไม่เกิน 5-6 ปีก็แย่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นต้องที่เรียนอย่างที่เรียนนะว่ามันความเข้มข้นมันสูงมากพอเราสูบโดยไม่รู้แล้วกลิ่นมันไม่ทำให้เราเอียนถูกต้องยิ่งรู้สึกว่าหอมยิ่งดูดเยอะยิ่งหอมแล้วความเข้มข้นมันก็เยอะด้วยไปทำลายสมองด้วยแต่มันเป็นแบบขนมไปแล้วถูกต้องวันนี้ประเด็นคือกลัวเด็กน้อยกลัวตรงนี้กลัวเด็กน้อยเพราะจริงนะฮะมันอร่อยมันอร่อยเหมือนขนมเลยแล้วบางทีถ้าพ่อแม่เราเป็นพ่อแม่คุณเป็นพ่อแม่กันหมดแล้วเนี่ยเห็นลูกถือนี่มันถึงว่ารู้เล่นตุ๊กตาถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็นึกว่าตุ๊กตาแล้วอันนี้ยังเบาๆนะตะกี้ที่เห็นในจอเนี่ยโอ้โหเล่นเลยล่ะแล้วแม้กระทั่งที่เราถือกันอยู่เนี่ยให้ลูกถือเข้าบ้านเราก็ยังไม่คิดว่าเป็นบุหรี่ถูกไหมฮะให้ลูกเรา10ขวบไปเรียนหนังสือ
ให้ถือเข้าบ้านเราก็ไม่รู้หรอกเป็นบุหรี่หรือว่าลูกซื้อขนมมากินถูกนะวันนี้พ่อแม่เองก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันครับนะฮะต้องคอยเป็นหูเป็นตาต้องคอยดูแลกันอันนี้ฝากสังคมนะฝากสังคมไม่ช่วยกันบูรณาการร่วมกันทุกคนเนี่ยถ้ารู้เห็นเนี่ยแจ้ง1166ของสคบได้นะครับเลยนะครับ1166ของสคบนะฮะแจ้งได้เลยสคบเรียกว่า OCPB Connect ของสคบก็คือคุณโทรได้ที่1166ครับคือถ้าสมมติวันนี้คุณโดนเอาเปรียบรับเอาเปรียบเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือเบาะแสเมื่อวานได้รับเยอะนะเห็นใครที่ไหนแจ้งได้เลยใช่อ่ะเมื่อวานได้รับเยอะมากหลังจากไปจับมานะครับก็โทรมาบอกแม้กระทั่งโกดังอะไรอยู่ที่ไหนก็มีแจ้งก็รู้เลยใช่ไหมครับนะครับไปทำลายมาเรียบร้อยบทลงโทษของคนที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าครับบทลงโทษหนักขนาดไหนครับมีโทษทั้งปรับทั้งจำคุกด้วยนะค่ะทั้งปรับไม่เกิน600,000 บาทก็มีจำคุกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัดครับวันนี้ก็ตำรวจเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือครับผมทุกสอนอต่างๆนี่เคยโดนแกงมาแล้วนะคือพอแจ้งไปแล้วไม่ได้จับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นค่ะครั้งนี้ก็เลยเป็นการปฏิบัติการที่แบบว่าไม่บอกใครไม่บอกใครไปเลยใช่ค่ะครั้งนี้รัฐบาลเอาจริงแล้วจะกวาดล้างพวกนี้แล้วขออนุญาตถามคุณหมอเป็นข้อมูลนิดนึงปัจจุบันเด็กไทยเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ที่จะเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันแล้วที่เราเจอเนี่ย6ขวบ7ขวบนะครับมันไม่น้อยมันเป็นขนมแล้วไงเดี๋ยวนี้อย่างที่พกเข้าที่บ้านเนี่ยพ่อแม่ไม่รู้2สูบแล้วมันเป็นเหมือนกลิ่นหอมมันไม่เหมือนกลิ่นบุหรี่เหมือนเมื่อก่อนก็แอบแม่สูบในห้องได้ใช่ไม่เหมือนกลิ่นบุหรี่ถ้ากลิ่นบุหรี่เมื่อก่อนบุหรี่มลเนี่ยมันติดตัวด้วยติดตัวแล้วก็รู้ได้กลิ่นละได้กลิ่นบุหรี่ละแต่อันนี้มันเหมือนกลิ่นหอมๆกลิ่นขนมกลิ่นอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเราก็ช่วงอายุเพราะฉะนั้นวันนี้ใครพบเห็นการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าถ้าสมมติเราคิดถึงสังคมนะฮะก็แจ้งหน่วยงานรัฐสายด่วนของสคบเนี่ยที่1166ค่ะหรือทางเว็บไซต์ที่ไหนฮะOCPB Connect ครับค่ะ OCPB.go.th ครับผมแล้วมียังมีเฟซบุ๊กมีขอความหน่วยความมั่นคงก็มีนะฮะของตำรวจก็มีด้วยใช่ไหม Facebook สืบนครบาลใช่ IDMB นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับผมนะใช่ค่ะสืบนครบาลแคฟฟี่นะครับผมฟองดูฟองดูแคฟฟี่ฟองดูของกรุงเทพมหานครของกรุงเทพมหานครแคฟฟี่ฟองดูตอนนี้เราก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครอยู่นะครับตอนนี้ก็จะเปิดกรุงเทพของโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร437โรงเพื่อทำความเข้าใจกับเด็กสอนเด็กว่าภัยอันตรายต่างๆของบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรเห็นบอกว่าที่รัฐมนตรีตกใจที่สุดคือเด็กรุ่นใหม่สั่งออนไลน์ไปส่งที่โรงเรียนเนี่ยไปส่งที่โรงเรียนอ่ะแล้วก็ไปขายต่อเด็กก็ไปขายเด็กก็ขายกันเองด้วยโอ้โหระบาดอันนี้อันตรายที่สุดโอ้น้องๆหนูๆฟังไว้มีความผิดนะช่วยกันนะคะช่วยกันต้องช่วยกันสังคมต้องช่วยผู้ปกครองโรงเรียนต้องช่วยกันนะคะครับผมอีกอย่างนึงที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะต้องดูแลคือเกี่ยวกับสำนักพุทธข่าวพระเยอะนะตอนนี้ก็มีโครงการอยู่ 2-3 โครงการนะก็เป็นโครงการสมาร์ทการ์ดของพระยังไงก็กดเลข13หลักก็จะรู้ว่าพระองค์นี้เคยบวชเรียนที่ไหนมีประวัติจะรู้ประวัติจริงพระแท้แล้วก็เราโคกับกระทรวงสาธารณสุขก็จะดูสุขภาพประกันสุขภาพของพระของพระด้วยเหมือน ID พระอย่างนี้เลยใช่ใช่เหมือน ID ก็แสดงว่าวันนี้เราเช็คปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยพระองค์ไหนตอนวัดไหนบวชที่ไหนปัญหาตอนเช้าที่ไหนศึกที่ไหนมีคดีหรือไม่อ๋อรู้หมดเลยเดี๋ยวนี้ก่อนบวชก็เช็คเหมือนกันนะคะถ้ามีคดีก็ไม่ได้บวชนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คประวัติของพระก่อนด้วยค่ะอีกโครงการนึง 2-3 โครงการมีโครงการที่เรามีประกันเรื่องสุขภาพของพระอาพาธเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีวัดนะที่ดูแลในเรื่องพระอาพาธเพราะฉะนั้นพระอาพาธเนี่ยบางครั้งก็จะไม่ไปโรงพยาบาลจะนอนติดเตียงอยู่ที่วัดค่ะเพราะไม่ไปไหนก็จะมีโครงการที่เทรนคนให้มาเหมือนกับเนนหรือคนในวัดเองคนในวัดให้มาดูแลพระที่อาพาธค่ะแล้วติดชีวบาลค่ะกุฏิชีวบาลก็ดีนะครับจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดท่านไม่ต้องย้ายไปไหนเรื่องสุดท้ายก็เรื่องของการส่งเสริมท่องเที่ยวซึ่งเรามีทำโครงการร่วมกับ3รัฐมนตรีนะมีกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงท่องเที่ยวด้วยเราให้วัดเป็นวัดแหล่งท่องเที่ยวมีการบริหารจัดการนะคะแล้วก็หลากหลายบางคนก็ไปปฏิบัติธรรมบางคนก็ไปเที่ยวบางคนก็ไปดูสถาปัตยกรรมต่างๆของวัดค่ะทุกคนก็หลากหลายในเรื่องการท่องเที่ยวอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มให้วัดนั้นมีรายได้และเพิ่มรายได้ให้กับเรื่องท่องเที่ยวเรื่องโอท็อปด้วยครับผมก็คือใช้วัดให้เป็นมากกว่าวัดถูกต้องไหมฮะบางทีวัดอาจจะเป็นโรงพยาบาลเราจะเห็นว่าตึกวัดบางทีเนี่ย
แม่บางทีวัดมีตึกเยอะกว่าโรงพยาบาลอีกนะบางวัดเนี่ยตอนวัดดังๆเนี่ยตึกเยอะแต่เวลาปุ๊บตึกก็ล้าโล่งตึกล้างก็ควรจะเอามาเป็นประโยชน์แล้วควรจะเป็นการท่องเที่ยวด้วยวันนี้แน่นอนรัฐมนตรีมีโอกาสลงไปสัมผัสกับการจับบุหรี่ไฟฟ้าเองอยากจะฝากถึงทุกคนพ่อแม่เยาวชนโดยเฉพาะวันนี้รายการนี้น่าจะมีพ่อแม่พี่พ่อแม่ดูเยอะกว่าเยาวชนนะอยากจะบอกพ่อแม่ว่ายังไงครับก็อยากจะบอกพ่อแม่ว่าเราต้องคิดถึงลูกหลานในอนาคตคิดถึงบุคลากรของชาติว่าถ้าวันนี้มาติดยาเสพติดกันหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรือเป็นยาเสพติดอื่นๆก็เราก็ทำลายประเทศชาติเราต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะเพราะเด็กก็คือเยาวชนของจะก็ฝากกันช่วยกันดูแลแล้วก็จะมีกระทรวงที่บูรณาการทั้งหมดหลายๆกระทรวงก็ขอให้มาช่วยกันเอาจริงเอาจังกับเรื่องยาเสพติดนะคะเพราะว่าเราก็ไหนๆแล้วประเทศชาติเรามันเดินหน้าไม่ได้หรอกถ้าทุกคนยังเป็นแบบนี้อยู่อนาคตของชาติยังติดยาค่ะไม่อยากจะบอกว่าผู้ใหญ่ก็บางคนก็เลิกบุหรี่ไปเยอะแยะแล้วเลิกไปเยอะแล้วค่ะเขาเพราะร่างกายเขาไม่ดีเขาทั้งไอทั้งเป็นมะเร็งก็เยอะแยะเลยแต่ว่าครั้งนี้อย่าไปลองบอกน้องๆอย่าไปลองอย่าไปคิดลองเพราะลองเดี๋ยวมันติดแล้วมันติดใจแล้วมันก็จะไปยาวสมองน้องก็จะเสื่อมไปด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะให้ความรู้กับน้องๆ นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีโครงการที่จะต้องสอนเด็กๆว่ามันเป็นพิษภัยอย่างไ รเพราะฉะนั้นก็อยากคิดไปลองในความรู้สึกของพี่บางครั้งเราจะไปบอกโอ้ยยายายาเนี่ยเด็กแล้วเป็นวัยของเขาเป็นวัยถูกของการอยากลองแต่เพียงแต่ว่าค่ะเราก็เป็นเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันให้น้องๆให้มีความรู้ไว้ว่าอย่าลองเลยวันนี้ขอบคุณนะฮะคุณหมอก่อนนะครับคุณหมอมากครับขอบคุณครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพงษ์เพชรจุลเอียดขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าแม้กระทั่งตัวเองเห็นเองเนี่ยยังตกใจเองเลยมันกลายเป็นขนมมันกลายเป็นอะไรไปมากมายซึ่งวันนี้นะฮะอยากให้โชว์เสื้ออ๋อมีเสื้อมีเสื้อมาด้วยนะครับนี่มาขอดูนะค่ะนี่ครับ Inspire Inclusion นะพรุ่งนี้เป็นธีมของ UN ในปีนี้ค่ะครับผมโอเคก็คือทุกคนเท่าเทียมครับผมเราทุกคนเท่าเทียมพรุ่งนี้วันสตรีสากลใช่ไหมครับอ๋อพรุ่งนี้วันสตรีสากลครับเอาละช่วงหน้าไหนวันนี้คนมารอเจอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาแล้วมาแล้วโจลงมาด้วยโจลงนี่มาหาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลยเหรอมาทำอะไรจะมาแต่งเพลงผู้ใหญ่บ้านแน่นอนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทำไมมันดังเหลือเกินคนรอเป็นหมื่นแล้วคนรอเป็นหมื่นแล้วฮะหมื่นกว่าหมื่นกว่าบุหรี่ไฟฟ้าไปในตัวด้วยดีดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอเปิดจุดเริ่มต้นของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์วันนี้คนมารอดูในออนไลน์เป็นหลายหมื่นแล้วถ้าสมมติรวมสองช่องทางเนี่ยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าขึ้นมาคุยกันซะหน่อยเนาะครับโสดแล้วใช่ไหมโสดแล้วโสดแล้วแต่มีลูกติดโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ